สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันครับมารู้จักกับหรือว่าสมุนไพรหรือว่าว่านอีกชนิดหนึ่งครับเรียกกันว่าผักเปาะหรือว่าว่านเปราะเปราะป่ามีหลายชนิดครับใบที่ยังม้วนๆอยู่นี่ก็เอาไปจิ้มน้ำพริกกินกับขนมจีนหรือว่าส้มตำได้ครับกลิ่นก็จะคล้ายๆสมุนไพรหรือว่าคล้ายๆกระชายบางคนเขาก็กินหัวกันครับหัวก็จะมีกลิ่นคล้ายๆสมุนไพรกระชายครับส่วนใบที่แผ่ออกแบบนี้ก็เก็บเอาไปหั่นชุบแป้งทอดทำทอดมันได้ครับเปราะป่าหรือว่าเปาะหอมมีหลายชนิดครับเปาะหูช้างก็มีเปาะหูเสือก็มีเปาะนกคุ้มก็มีแต่รวมๆแล้วก็เรียกกันว่าเปาะป่าบางคนก็เรียกว่าว่านตูบมูบหรือว่าสมุนไพรตูบมูบที่ผมแงะหัวใต้ดินขึ้นมาให้ดูจะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นสมุนไพรครับคล้ายๆกระชายมันก็จะช่วยเรื่องสมดุลของโลหิตครับบางคนก็ไปตำพอกฝีครับตำกับข้าวสุกใส่เกลือนิดหน่อยจะช่วยดูดหัวฝีก็มีประโยชน์หลายด้านครับกินก็ได้เป็นสมุนไพรก็ได้เปราะป่าหรือว่าสมุนไพรตูบมูบครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ